ตามที่ฟินบอกเลยที่แบบอุ้ยแต่มึงแต่ตอนแรกกับเบกกี้อ่ะเบกกี้อ่ะคืองงเงยมากตอนแรกน้องร้องไห้มันเหมือนน้องมันไม่เคยทำการแบบขนาดนี้เข้าใจกูเข้าใจว่ามึงการเป็นตัวหลักเรื่องแรกมันเหนื่อยเว้ยเออแล้วเหมือนแบบกูคิดในใจว่าถ้าเป็นกูกูก็อาจจะเป็นแบบเบกกี้ก็ได้แต่แบบน้องร้องไห้แบบประมาณแบบสี่ห้าคิวแรกก็คือร้องตลอดเหมือนเล่นไม่ได้แล้วก็ร้องไห้อะไรเงี้ยเออกูอ่ะไปนั่งปอบบ่อยมากเพราะว่าฟีนอ่ะบางทีฟีนมันก็เข้าซีนมันก็ไม่ได้ปอบอารมณ์ของตัวเองด้วยนะเออกูฟีนมันกูก็จะบอกฟีนว่าแบบฟีนไม่ต้องเข้าไปปอบน้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปรับมวลอารมณ์ของเบกกี้มาเก็ตปะสมมติว่าอีฟีนต้องเล่นซีนมีความสุขแล้วไปรับมวลอารมณ์ของเบกกี้ที่เบกกี้กำลังเศร้าที่ปล่อยออกมาเงี้ยมันก็จะทำให้งานของฟีนไม่ดีกูก็เลยบอกว่าเอองั้นฟีนมึงไปเตรียมตัวเลยเดี๋ยวกูเข้าไปดูเออเดี๋ยวกูเข้าไปดูแบบเบกกี้เองเพราะว่ากูอ่ะเสร็จแล้วกูชอบเล่นที่กองไงอืมเอออะไรเงี้ยเข้าไปคุยเงี้ยน้องก็ร้องไห้กูก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะมึงนอกจากแค่พูดว่าแบบเออเบกแบบยูอ่ะแบบเหมือนแบบยูจะร้องไห้ยูไม่ต้องร้องไห้ยูแบบเอาจริงแค่ยูแบบยูทำไม่ได้ยูพลาดยูก็แค่คิดว่ายูแบบเอาใหม่มึงมันเอาใหม่ได้เว้ยแบบสมมติเทคนี้เล่นไม่ดีแล้วครูเอมาบีบก็แค่เอาใหม่เออก็จำว่าแบบเออ EP เอ้ว่าเมื่อกี้เราเล่นอะไรมันที่มันไม่โอเคสำหรับครูเอก็เอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืมแค่นั้นกูก็บอกให้น้องคิดเป็นแบบว่าให้มันเป็นเรื่องแบบชิวๆอ่ะมึงเก็ทป่ะเออนางก็เลยแบบนางอาจจะอยู่ในจุดเหมือนกูเว้ยที่แบบว่าเอาใหม่แล้วก็ยังไม่ถูกใจครูอ่ะนึกออกปะเกตเกตเออแล้วเวลามันไม่มีแล้วอย่างเงี้ยอืมเกตเออฟิลนั้นแหละแต่คือกลัวนะถึงน้องอย่างนึงเว้ยว่าแบบคือน้องอ่ะไม่แข็งแรงภาษาไทยนึกออกปะตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบคือน้องได้ภาษาไทยแต่น้องบางคำน้องจะไม่เข้าใจอ่ะว่าแบบคืออะไรเงี้ยคือมันยากนะมึงอ่ะถ้าให้กูไปเป็นผู้พูดอังกฤษอ่ะกูก็เหม่อนึกออกปะใช่แค่จำอ่ะก็ยากแล้วกูต้องมาเข้าใจมันด้วยกูต้องแบบคือเวลากูเล่นกูไม่ได้เล่นแบบท่องอย่างเงี้ยแล้วคือบางทีน้องอาจจะดิ้นไม่เข้าใจแล้วน้องอาจจะดิ้นไม่ได้นึกออกปะด้วยความที่มันภาษาไทยน้องก็เลยอาจจะแบบคือถ้ามันเป็นคนไทยแบบเราจะดิ้นได้นึกออกมั้ยเราจะแบบว่าเออดิ้นอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องแบบแต่น้องอ่ะน้องจะเป็นไอ้นี่เว้ยมึงน้องจะเป็นแบบน้องจะเป็นเหมือนคนขี้เกรงใจแบบสมมุติว่าคําเนี้ยน้องไม่เข้าใจบางทีน้องก็ไม่ถามนะเว้ยแบบแล้วน้องก็เล่นไปเลยแล้วพอมันไม่เข้าใจมันก็เล่นออกมาได้ไม่โอเคถูกปะเออกูก็จะบอกนางเสมอว่าแบบเบคฟังพี่นะคือถ้าเบคไม่เข้าใจคําเนี้ยเบคถามพุ่มกลับเลยว่าคําเนี้ยแปลว่าอะไรเพราะว่าถ้าหนูเล่นโดยที่หนูไม่เข้าใจอ่ะมันจะเล่นไม่ได้แล้วมันก็จะไม่ถูกใจครูเอสักทีอะไรอย่างเงี้ยเออก็พูดอะไรอย่างเงี้ยกูเป็นบ่อยมากเลยไม่ถูกใจครูสักทีแล้วนางก็จะแบบแรกๆอ่ะนางก็เหมือนยังไม่กล้าแล้วหลังๆอ่ะนางก็เหมือนพอเริ่มโตเริ่มอะไรแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่นางถ่ายภาพยนตร์พอดีใช่ป่ะเออนางก็เหมือนโตขึ้นแล้วก็เล่นดีขึ้นเป็นแบบเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยเว้ยมึงเออจากตอนแรกที่เหมือนนางเล่นแล้วไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบแล้วกูเอ็นดูเว้ยนางชอบแบบมันเพราะว่าเรื่องนี้นางก็จะเหมือนมีร้องเพลงกระสือร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ของนางอ่ะนางก็ไม่เข้าใจว่าเพลงมันคือเพลงอะไรนางก็โทรมาหาโอ้ยว่าพี่นางเพลงกระสือกลางวันมันเป็นก็ไว้เสียงไปให้ป่ะเออคือเพลงอะไรกูก็แบบส่งไว้ไปให้ส่งเพลงในแบบ YouTube แบบจาทิ้งจาไปให้อะไรอย่างเงี้ยเออนางก็ถึงเหมือนแบบเก็ทว่าแบบมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมึงกูหาอันนั้นว่ามึงกูเลื่อนเจอ TikTok แล้วกูเจอบ่อยมากที่บอกว่าไอ้นะเป็ดวสุเทพอ่ะอ๋อวสุเทพไอ้แห่งกับฟีนอ่ะวสุทัศน์อย่างเงี้ยมึงแบบอีฟีนขำดังมากใช่อีฟีนแบบว่าขำสะใจสุดอ่ะอืมขำอ่ะเป็ดวสุเทศโอ้เอ็นดูอ่ะจริงมึงทำไมพอเป็นน้องแล้วแบบเอ็นดูวะถ้าเป็นเราดีดอกด่ากันแบบมึงวสุเทศค่ะเออโง่จังเออแต่พอเป็นน้องอ่ะมึงอุ้ยน่ารักอ่ะน่าเอ็นดูอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ขอบคุณมาตรฐานเลยวะจริงนางแบบน่าดูละเบกกี้อะเมื่อก่อนน้องมันก็จะแบบเงียบๆเว้ยเพราะว่าเหมือนน้องก็เหมือนแบบยังเด็กแล้วก็คือห่างจากพวกกูแบบหลายปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีน้องก็จะเป็นฟีลเหมือนแบบตามกูกับฟีนไม่ทันเวลาเล่นมุกนางก็จะเงียบแต่เดี๋ยวนี้คือนางก็แบบเดี๋ยวนี้นางไอ้นี่นางก็เป็นฟีลเหมือนแบบอยากเล่นด้วยอะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทันไปหมดพูดอะไรก็ทันใช่เหรอเดี๋ยวนี้ทันมุกแล้วหรอเออเดี๋ยวนี้ทันมุกแล้วแบบคือกูเล่นอะไรอะคือแบบก็เริ่มแบบทำเริ่มแบบรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่าคือเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ตามแบบแล้วมีเล่นเล่นแล้วมีเล่นมุกบ้างไหมน้องอ่ะบางทีก็ไม่เข้าใจแต่กูก็ตลกตรงที่นางไม่เข้าใจนี่แหละไม่แบบน้องเล่นเองอ่ะมีปะ
ำไมนึกนานจังวะมีแต่แบบเวลากูเล่นกับฟีนแล้วนางก็เหมือนแบบพอนางเห็นนางก็ซึมซับแล้วนางก็เหมือนเล่นด้วยอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนซึมซับใช่เขาบอกว่าน้องมีพัฒนาการอืมไม่มึงนะมึงจะอยู่ไลฟ์คนเดียวไหมเออเดี๋ยว